บริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดงานประกาศผลรางวัลรถยอดเยี่ยม Car of the Year 2020โดยเป็นการคัดสรรรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากการทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆรวมทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆถือเป็นบททดสอบเพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเภทต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบและการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นเครื่องยืนยันและการันตีคุณภาพมาตรฐานยานยนต์ค่ะปีนี้นะคะอีซูซูได้รับรางวัล Car of the Year ทั้งหมดเนี่ย8รางวัลนะคะก็คือ6รางวัลสำหรับรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั่นคือ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก1รางวัลสำหรับรถอเนกประสงค์ Isuzu Mew X The Onyx และ1รางวัลสำหรับโครงการ CSR ที่โด่งดังของเราโครงการ Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ Isuzu ด้วยนะคะท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะCar of the Year 2020ถือเป็นงานประกาศผลรางวัลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรถยนต์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจรถยนต์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ